Use a fishing rod to ride a loose shark เพื่อนเพื่อนจะต้องใช้เบ็ดตกปลาในการขี่ฉลามในการขี่ฉลามนะคะเราสามารถใช้เบ็ดตกปลาตกมันแล้วก็ขี่ไปทั่วแมปทั้งบนดินแล้วก็ในน้ำได้แต่ว่าบนดินก็จะยากหน่อยเราสามารถไปทำที่เกาะกลางตรงกลางแผนที่ได้นะคะหรือว่าบริเวณริมทะเลที่มันมีฉลามแต่เชื่อใจเถอะว่าที่ตรงกลางเนี่ยง่ายสุดแล้วปกติไม่ค่อยมีคนนะคะตรงนี้แต่พอมีเควสปุ๊บคนเป็นล้านเลยเพื่อนๆบินมาลงตรงสายนะคะทุบถังเบ็ดแล้วก็เก็บเบ็ดก่อนเลย1อันจากนั้นขับเรือหนีก่อนค่ะถ้าคนเยอะขนาดนี้แล้วก็ขับวนนะคะฉลามเนี่ยมันจะอยู่แถวๆนั้นแหละบางทีเหมือนจะมี2ตัวไม่แน่ใจอะแต่ว่าชัวร์ๆค่ะมี1ตัวขับวนไปวนมาจนกว่าจะเห็นฉลามนะคะโอเคใส่เจอฉลามแล้วนะคะพอเจอฉลามเนี่ยอาจจะเอาเรือไปเด้งที่มันทีนึงนะคะเราจะได้เด้งมาไกลๆจากนั้นก็ลงน้ำแล้วก็ทำการจิบเบ็ดมาได้เลยค่ะทรายจะเข้าไปหามันใกล้ๆนะคะเพื่อนๆสามารถตกจากริมฝั่งได้แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เข้ามาหาเราอะค่ะมันก็จะไม่สามารถที่จะตกได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นว่ายน้ำเข้าไปหามันแล้วก็เหวี่ยงเบ็ดเข้าไปที่ตัวฉลามได้เลยพอเบ็ดโดนฉลามใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาขี่แบบนี้แหละการตกปลานะคะเพื่อนๆก็แค่ถือเบ็ดไว้ที่มือแล้วก็คลิกทรายนะคะจะเป็นการเหวี่ยงเบ็ดออกไปเผื่อบางคนเป็นผู้เล่นใหม่ไม่เคยลองตกปลามาก่อนนะเห็นไหมคะว่ามันขึ้นบนดินได้แต่ว่าจะช้านิดนึงถ้าใครต้องการเร่งความเร็วของฉลามนะคะสามารถที่จะกดชิฟต์ได้บนบกก็ตกได้เห็นไหมคะขอแค่เราเหวี่ยงเบ็ดไปโดนน้องฉลามเท่านั้นโดเนทเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอร์ตไนท์ได้ที่ Privilege Prom Pay หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนซาไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ